สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมพินครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันวันนี้เป็น EP ที่เราจะมาทำต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเรื่องของนางเอกสาวคนนึงครับนางเอกคนนี้ยิ้มได้ไหมไม่ได้ค่ะหรือซูเปอร์ท็อปมาหน้าตึงยักคิ้วดิบตาได้ไหมไม่ได้ค่ะร้องไห้ได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องกลับกี่โมงต้องกลับไป30,000แล้วมา30,000แล้วค่ะโอเควันนี้มันหลังจากที่ถ่ายทำวันนั้นครับผมมันเกิดสตอรี่ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการทำงานใครเคยเขาทำงานคิวเขาเยอะนะเอ้ยเขาตามเลยเขาโทรหาผู้กำกับด้วยอ๋อผู้กำกับผู้กำกับเนื่องจากว่าหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็มีการคอมเพลงไงจริงๆนางเอกเขามากับเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงครับเขาก็เลยโทรหาผู้กำกับแต่ก่อนที่เขาโทรมาหาผู้กำกับเนี่ยเขาส่งไลน์มาหาผมก่อนแต่ไม่อ่านพี่ไม่อ่านพี่เห็นคร่าวๆว่าหนูจะขอรูปแล้วหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บก็โทรมาจริงกลางพี่คะส่งรูปให้หนูหน่อยแฟนหนูจะดูแฟนหนูจะดูค่ะแฟนหนูจะดูค่ะแล้วพี่ก็ขับรถอยู่พี่ก็ไม่ส่งแฟนเพราะว่ามันยังไม่เสร็จไงมันอยู่ในกล้องกลางไงก็แฟนเขาจะดูว่าแฟนเขาจะดูก็เรื่องของแฟนมันก็แฟนเขาจะดูอะเรื่องของแฟนมันครับผมวันนี้ก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาตรงที่ว่าพอคอมเพลนไปเสร็จปุ๊บไปบอกเพื่อนคนที่พานางเอกคนนี้มาเขาก็เลยไปให้นางเอกโทรหาผู้กำกับหน่อยซึ่งผู้กำกับเขาก็รับสายเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราสองคนจะจำลองดิฉันจะเป็นนางเอกคนนั้นเองค่ะมึงเอาเยอะใช่ไหมเอาเยอะแล้วแต่เดี๋ยวพี่เป็นผู้กำกับคนนั้นแล้วกันนะครับผมเราอยู่คนละฝั่งอันนี้เราอยู่คนละบ้านแล้วนะโอเคครับโทรมาโอ้ยเดี๋ยวโทรหาผู้กำกับดีกว่าแฟนจะดูรูปอ่ะส่งไปหลายวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยติ้งตองครับวันนี้ไม่ใช่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดหรอวะวันนี้ติ้งตองครับติ้งตองสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมพี่มะละกอให้โทรมาค่ะครับผมว่าไงครับจากไหนครับว่าเรื่องงานแล้วหนูเล่นยังไงบ้างครับหนูเล่นดีที่สุดแล้วหนูนักแสดงใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมวันนี้เบอร์พี่ไม่สะดวกคุยครับพี่กำลังถ่ายซ่อมอยู่ครับผมพี่จะถ่ายอะไรกันนักกันหนาครับตอนนี้ค่ะคือวันนั้นหนูรีบกลับไงหนูบอกว่าบ่ายสามมันมืดแล้วพี่เลยต้องนัดพระเอกเพื่อมาถ่ายซ่อมตัดสินใจตัดฉากบางฉากออกประมาณ3ฉากแล้วก็ต้องให้พระเอกมาถ่ายซ่อมคนเดียวพระเอกเขาหล่อมากเลยนะครับก็ไม่นะที่หนูต้องเล่นอีก3ซีนออกเพราะว่าหนูไม่ได้นะคะไม่ทันแล้วหนูไม่ทันแล้วลูกแบบออกไปแล้วครับผมอ๋อค่ะพี่คะแล้วพี่จะถ่ายซ่อมวันไหนคะเดี๋ยวหนูจะไปรอที่เดิมนะไม่ต้องลำบากให้เหนื่อยเลยพี่ตัดฉากวันทิ้งออกหมดทั้ง3ฉากเลยไม่ต้องขนขึ้นตีขึ้นชั้น3ไม่ต้องนัดทีมงานมาใหม่เพื่อทำเพื่อหนูคนเดียวไม่ต้องลำบากไม่ต้องเกรงใจก็ได้หรอครับพี่โอ้พี่คะพี่ก็ต้องเข้าใจหนูสิคะพี่เขาบอกว่าเป็นกองอินดี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะอินดี้ขนาดนี้บทก็ไม่มีช่างแต่งหน้าทำผมก็ไม่มีคนดูแลก็ไม่มีอากาศก็ไม่มีเฮ้ยอากาศก็ร้อนพี่คะหนูเป็นผู้หญิงก็นิดนึงอะนะหนูไปทำโบท็อกมาหน้าหนูมันก็จะเหี่ยวอะคือหนูต้องกลัวหน้าเหี่ยวเพราะปัจจุบันหนูเหี่ยวอยู่แล้วค่ะคืองี้คือพี่กองอินดี้พี่ไม่มีเงินทุนเหมือนค่าใหญ่ไม่มีเงินไปจ้างช่างแต่งหน้าทำผมจ้างคนดูแลไงงั้นหนูจะได้รูปวันไหนพี่หนูจะให้แฟนดูอ่ะของแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้เลยถ่ายจากกล้องก็ได้ถ่ายจากคอมก็ได้ค่ะคืองี้นะพี่อย่าถอดการ์ดออกแล้วครับแล้วตอนนี้พี่กำลังถ่ายงานใหม่อยู่มันคนละการ์ดกันไงแล้วพี่จะส่งให้หนูได้ตอนไหนคะหนูต้องการรูปด่วนเลยอีกสักสัปดาห์นึงแล้วกันครับไม่ได้ค่ะหนูต้องการรูปด่วนเลยหนูต้องการให้แฟนดูนุ๊ดโอ้โหนี่จะตัดสายก็ตัดแม่คือล่างคือล่างกันแค่คืองี้ครับอ่ะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่เกิดนี่เรื่องราวจริงๆมันวันต่อกันหลังจากที่ถ่ายทำวันนั้นจากที่หนึ่งครับผมไปที่สองเนื่องจากกระแสมันร้อนแรงมากนะครับของพ่วงกับเองเราต้องมาขอขยี้
เรื่องของนางเอกซึ่งเขาบอกว่าเขาจะมาถ่ายใหม่ไงแต่ว่าเขาก็มีเวลาให้ได้แค่บ่ายสามเขายิ้มไม่ได้เขาเมื่อเที่ยวหลิวตาไม่ได้เสร็จบ้องมาเขาร้องไห้ไม่ได้แต่ว่ามาชาราคาเลิมกลัวหน้าเหี่ยวด้วยต้องห่วงกลัวหน้าเหี่ยวแล้วพูดอีสานได้ไหมไม่ได้บ่ได้ค่ะมันสายเกินไปละอ้ายเอออะไรนะมันสายเกินไปละอ้ายอะไรนะมันสายเกินไปละอ้ายโอ้ยเป๊ะเลยแก่มากเป๊ะนี่ฟังไม่ออกเลยเนี่ยเขาที่ไหนเขาที่ไหนคนละครค่ะคนละครส่งบางแดดดีตุ้มคนละครพูดราได้ไหมคะบ่ได้ค่ะบ่ได้ครับได้ครับเป๊ะได้ครับนี่คือเรื่องราวของนางเอกมีคนนี้ที่เรามาขยี้อีกข่าวสักรอบนึงนะครับก็นะเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเมื่อวานเมื่อวานครับวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับขอชื่นชมเพื่อนเพื่อนนางเอกแต่เขาพูดดีนะต้องให้เครดิตนิดนึงเขาพูดว่าไงนะฮะไม่รู้เฮ้ยพูดว่าคือขอโทษผู้กำกับครับคือคนที่ติดต่อมาคือเป็นหนึ่งในนักแสดงเขาก็ขอโทษทางทีมงานกับผู้กำกับมาว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังไงเขาต้องขออภัยแทนเพื่อนเขาด้วยขออภัยนี่คือคุยสุดยอดนี่คือสุดยอดลูกผู้ชายคนนี้นะต้องยกนิ้วให้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเล่นดีด้วยเล่นดีมากนางเอกเขาขอโทษไหมอ๋อยักคิ้วหรือตามเดี๋ยวพี่ถามก่อนเดี๋ยวพี่ถามก่อนนะหนูขาพี่หนูสำนึกผิดบ้างไหมไม่เลยค่ะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดที่หนูรู้สึกผิดสักนิดเป็นไหมไม่ค่ะหนูต้องการรูปให้แฟนดูเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคหนูกลับบ่ายสามค่ะมันมืดค่ะมันมืดแล้วโอเคโอเคแต่ว่าหนูไม่รู้สึกว่าหนูผิดเลยไม่ค่ะหนูจะหาโปรไฟล์ไปหางานต่อค่ะอ๋อโอเคหนูจะกลับไปถ่ายที่เดิมใหม่ค่ะอ๋อพี่จะรอหนูไหมคะพี่ไม่รอพี่ไม่ทำเพื่อหนูคนเดียวหรอพี่รอเอาละนี่คือเรื่องราวที่เรามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้เรามาฉะเรื่องอะไรเรื่องอะไรทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้หมดขอให้แค่คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันนะครับนะฮะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของพวกเราได้ทุกวันอังคารแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยเอ้ยเฮ้ยเจ็บหมดแล้วเบาๆเลยเจอกันกับชายฉันกันแล้วครับชายฉันกัน